อลูมิเนียมเนี่ยตอนเปิดตัว 1,195 เหรียญ 1,195 เหรียญตีเป็นเงินไทยครับถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท 40,000 บาทนี่คือซื้อด้วยความชอบล้วนๆที่คุณเป้สั่งมาจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวไทเทเนียมราคาครับราคาอยู่ที่ 1,595 เหรียญเกือบ 50,000 กว่าบาท 50,000 กว่าอ่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณเป้ครับซึ่งใครที่ยังไม่คุ้นหน้าคุณตาคุณเป้นะครับกลับไปดูเรื่องของสมาร์ทโฟนที่มีเงินล้านก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องพรีออเดอร์ล่วงหน้าปีกว่าปีกว่านะครับทีนี้วันนี้ที่เราได้มาเนี่ยตัวนั้นปีนึงว่านานแล้วตัวนี้เนี่ยพรีออเดอร์ไว้ตั้งแต่ปีพรีออเดอร์วันเดียวกันก็คือวันเดียวกัน2017 2017ตอนนี้2019ถ้าเกิดนับเลขปีก็คือประมาณ2ปีครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันปีกว่าใช่มั้ยประมาณปีกว่าตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวก่อนหน้านี้ก่อนดูตัวก่อนหน้าตัวนี้เป็นไฮโดรเจน1เรดไฮโดรเจน1นะครับซึ่งเรดเนี่ยเป็นบริษัทผลิตกล้องรายใหญ่ของโลกแล้วก็ในคลิปที่เราทําไปเนี่ยจะมีดราม่ากันเรื่องเรดเรื่องอาลีเรื่องพานาโซนิกอะไรก็ตามแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยโอเคล่ะเป็นกล้องชั้นนําทั้งหมดเพียงแต่ว่าเรดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมกับคุณเป้เนี่ยชอบครับแล้วก็เค้าเนี่ยได้กระโดดลงมาทําเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งพวกอาลีพวกนี้ไม่ได้มาทําดังนั้นโอเคเราอย่ามาดราม่ากันเอาเป็นว่าดูไว้เพื่อเค้าเรียกเป็นความสุขแล้วกันเพราะว่าพวกนี้เค้าไม่ได้ทํามาเพื่อจะขายกับลูกค้าทั่วไปนะครับเอาเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำก่อนละกันความแตกต่างระหว่างรุ่นอลูมิเนียมที่ออกมาก่อนแล้วก็รุ่นไทเทเนียมที่เพิ่งผลิตมาเนี่ยคือรุ่นอลูมิเนียมแตกต่างแค่2 อย่างก็คือชื่อบอดี้นะครับบอดี้เนี่ยจะทำมาจากอลูมิเนียมกับตัวนี้เนี่ยที่กำลังจะอันบอลเนี่ยคือทำมาจากไทเทเนียมไทเทเนียมไทเทเนียมมันเป็นเหล็กที่เหมือนกับมาชีนยากกว่าคือดัดแปลงยากกว่าใครที่ได้ดูได้ดูพวกช่องแต่งรถต่างๆนะทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับคุณไปดูได้ร้านไหนที่รับทำไทเทเนียมก็จะพูดว่าไทเทเนียมเนี่ยมันดัดยากกว่าเหล็กมากๆจะต้องใช้ความรู้ที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางสุดๆบางคนลองผิดแล้วลองถูกอีกคือกว่าจะเป็นงานที่แบบสร้างรายได้ได้ครับไทเทเนียมมันทำยากมากคือบอดี้แม่งเนี่ยเดี๋ยวดูคือว้าวว้งวึงทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยครับครับอันนี้เป็นเรื่องแมชชีนที่มันทำยากจุดเด่นของไทเทเนียมเนี่ยคือมันเบาพอๆกับอลูมิเนียมแต่ว่าความแข็งของมันเนี่ยมันแข็งพอๆกับพวกสเตนเลสสตีลอ๋อก็คือแข็งแรงกว่าเหล็กธรรมดาแน่ๆแข็งแรงแล้วก็เบาเบากว่าด้วยคือมันจะเป็นวัสดุที่กึ่งๆคาร์บอนไฟเบอร์นะถ้าในความรู้สึกเรานะคาร์บอนไฟเบอร์มันจะแข็งแรงแล้วก็เบาแต่ว่าไทเทเนียมจะได้เรื่องของความหรูเพิ่มขึ้นมาด้วยประมาณนี้นะครับสีก็สีเงินๆทองๆผมก็ยังไม่เคยเห็นทีนี้เรื่องของราคาเป็นไงบ้างครับราคานะครับคือตัวเนี้ยต้องบอกผมโชคดีครับที่ผมออเดอร์ตัวนี้มาแล้วก็ได้ตัวนี้มาฟรีแต่เราเล่าย้อนกลับไปคลิปที่แล้วเผื่อใครไม่ได้ดูนะครับคือสั่งตัวนี้มาปุ๊บยังไงครับครับคือตอนนั้นเนี่ย2รุ่นนี้เขาผลิตพร้อมกันแต่ในลาวผลิตรอบแรกของเขาเนี่ยคือทางบริษัทเขาทางโรงงานเขาผลิตไทเทเนียมแล้วล้มเหลวคือน่าจะมาชีนไอตัวบอดี้ไม่ได้คงเหมือนฟิลแบบช่างบ้านเราที่ทำไทเทรอบแรกๆครับคือมันดับไม่ได้ดับแล้วมันหายอะไรประมาณนี้ครับทางเจ้าของเนี่ยกิมเจนันเขาก็เลยส่งตัวนี้มาเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นคำขอโทษที่แบบส่งเครื่องเลทนะส่งเครื่องเลทขอโทษเนี่ยเรารับผิดชอบโดยการให้โทรศัพท์คุณฟรีอีกเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งทั้งเครื่องเลยมูลค่าเครื่องโดยปกติครับครับตัวสีธรรมดาสีธรรมดาเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยตอนเปิดตัว 1,195 เหรียญ 1,195 เหรียญตีเป็นเงินไทยครับถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท 40,000 บาทประมาณ iPhone XS เครื่องหนึ่งนี่คือซื้อด้วยความชอบล้วนๆแต่ว่าที่คุณเป้สั่งมาจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวไทเทเนียมราคาครับราคาอยู่ที่ 1,595 เหรียญ 1,595 แพงเพิ่มมาอีกประมาณ400เหรียญ400เหรียญก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 50,000 กว่าบาท 50,000 กว่าบาทอ่ะถ้าเทียบเป็นเงินบาท 50,000 กว่าบาทกับ40,000จริงๆ 40,000 แม่งก็แพงแล้วนะในฝั่งของ Android เนี่ยแม่งขายเกิน 20,000 ปุ๊บมีแต่คนด่าโอ้แพงเหี้ยเลยมึงจะขายใครมึงเอาเหล็กวัสดุอะดามันเทียมมาทำเหรอนี่แม่ง 60,000 ซื้อมานี่ผมบอกเลยว่าลูกค้าที่เขาขายนะครับคือด้วยสเปคเนี่ยตัวนี้ใช้ Snapdragon 835ใช่ซึ่งมันสเปคเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วขาย 60,000 แล้วมีคนซื้อคือมันไม่ได้ทำขายลูกค้าทั่วไปทำขายคนที่แบบว่ารักในตัวแบรนด์อยากได้ความแปลกใหม่แล้วเรดครับกล้องตัวนึงหลักล้านแล้วกล้องเรดเนี่ยผมจะบอกให้นิดนึงว่ามันจะเป็นแอคเซสซอรีที่มาประกบกันซื้อ 5,000 เหรียญได้แค่บอดี้ใช่แค่อยากได้คลิปจ่ายเพิ่มอีก1,000 เหรียญอยากได้แบบเพิ่มอีก1,000 เหรียญอยากได้ SD card
เพิ่มอีก200เหรียญคือมันไม่มีเซตครบมาเลยครับอยากได้ขาจับอยากได้ตัวเบ้าอยากได้เหี้ยอะไรผมบอกเลยว่าราคากล้องฟูลเซตตัวนึงพร้อมเลนเนี่ยครับเลนต้องใช้เลนซีนีมาด้วยนะเลนแบบฟูลเฟรมทั้งเซตเนี่ยผมว่าต่ำๆเลยต้องมีหลักเลข2ล้านไม่ก็3ล้านครับนี่คือพร้อมฟูลเซตพร้อมใช้นั่นคือเรทครับราคาแพงแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมกับคุณเป้ชอบคือเรื่องของความแรงความสเปคอะไรที่มันโคตรจริงตัวนี้ทำอะไรได้อีกบ้างครับคุณเป้ทำอะไรได้ที่แบบว่าเอาไปต่อกับจออะไรเงี้ยอ๋อก็คือที่จริงเนี่ยคอนเซ็ปต์ของตัวเนี้ยต้องเล่าก่อนว่าเหตุผลที่เขาสร้างโทรศัพท์มาเนี่ยเพราะว่าทางเจ้าของชื่อจิมจานาเนี่ยเขาเห็นเทคโนโลยีตัวจอที่มันเป็นเจ๊จิมที่เห็นเทคโนโลยีจอ 3D เนี่ยเขาเหมือนกับว้าวกับมันตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่คือ 3D เนี่ยต้องบอกว่ามันเคยมีเทคโนโลยีมาพวก HTC Evo 3D HTC Evo Nintendo 3DS ความแตกต่างเนี่ยก็คือตัวเทคโนโลยีจอเนี่ยไม่เคยมีจออันไหนที่ดู 3D ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งก็คือเรียกว่าถ้าดูของเขาเนี่ย360องศาเลย360องศาปกติเขาต้องใช้ไม่แนวตั้งก็แนวนอนด้วยเทคโนโลยีแต่ตัวเนี้ยมันดูได้ทั้งหมดแล้วก็คือคุณจิมจานาเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาบอกเอ้ยชอบมากว้าวว้าวว้าวกับมันมากคนเลยบอกว่าเข้าใจแบบคนมีตังค์ว้าวแล้วแม่งทำมือถือแม่งเลยว้าวแล้วบอกเฮ้ยนี่คืออนาคตของการคอนซูมมีเดียอนาคตของการดูวิดีโอดูรูปภาพเนี่ยคือว่าต้องดู3มิติครับเขาก็เลยสร้างตัวนี้มาซึ่งตัวเนี้ยในอนาคตเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลัง develop อยู่ก็คือเป็นกล้องซีนีมาของเรดเลยของเรดเลยที่มันเป็นเทคโนโลยีแบบถ่าย3มิติออกมาจากกล้องคือปกติการถ่ายหนัง3มิติต้องใช้กล้องหลายตัวนะมันต้องใช้กล้องหลายตัวแล้ววางหลายมุมครับทำ post production กลับมาอีกทีนึงคือหลังจากถ่ายเสร็จต้องมานั่งแบบเทียบภาพด้วยกันครับแต่ไอ้กล้องตัวเนี้ยคือมันถ่ายทีเดียวแล้วมันออกมาจบเลยแต่กล้องตัวนั้นน่ะเข้าใจว่ามันยังไม่มีจอคนที่อยากจะใช้กล้องตัวนั้นแล้วจะดูภาพที่มันออกมาจากกล้องเนี่ยต้องใช้โทรศัพท์ red hydrogen เนี่ยตัวเนี้ยเพื่อที่จะเป็นตัวมอนิเตอร์โอ้โหมันเป็นอีโคซิสเต็มอันนี้ผมเล่าย้อนกลับไปเรื่องกล้องของเรดอีกทีนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคือส่วนประกอบที่มาประกอบกันคุณซื้อกล้องตัวละ 5,000 เหรียญหรือว่าตัวละประมาณตัวเป็นล้านนะครับคุณซื้อมาเนี่ยกล้องตัวนึงนะไม่มีจอให้นะเว้ยมึงต้องซื้อมอนิเตอร์แยกน้องยิ่งต้องซื้อมอนิเตอร์แยกอีกประมาณ 1,000-2,000 เหรียญอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะขายแต่ตัวนี้ครับซื้อมือถือใช้มือถือโทรได้ด้วยเล่นแอปได้ด้วยเป็นมอนิเตอร์ได้ด้วยผมว่าเผลอๆนะเมื่อเทียบราคามอนิเตอร์กับมือถือเนี่ยว่ามือถือแม่งถูกกว่าใช่คือที่จริงตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมไปดูช็อปของเขาอ่ะผมดูว่าเฮ้ยมือถือเทียบกับราคาของจอมันที่มันพูดตั้งแต่ตอนแรกเท่าไหร่คือจอมันอ่ะ 1,700 โทรศัพท์มัน 1,600 โอ้โหคือถ้าโทรศัพท์จอได้คือท็อปเนี่ย 1,600 เออเหี้ยตัว 50,000 เนี่ยเออว่าอะไรก็ว่าเฮ้ยถ้าเปิดจอเนี่ยมันแพงกว่าโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มันทำเป็นจอได้ตัวนี้ผมถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มแล้วจอเนี่ยไม่ได้เป็นจอเทพจออะไรนะแค่แบบว่าเออค่าสีตรงอะไรแค่นั้นเองค่าสีตรงแล้วก็ทัชสกรีนประมาณแล้วทัชสกรีนไม่ได้เร็วด้วยนะเว้ยบอกเลยว่าทัชเหมือนทัชง่วงๆควายๆอ่ะเออเพียงแต่ว่าเรื่องของคอนทราสต์เรื่องอะไรก็ตามแต่เวลาที่มันเปิด HDR เนี่ยมันก็สามารถจะแสดงได้แต่มันไม่ได้เทพมากราคา4ตา 50,000 อะไรขนาดนั้นแต่มันมีโลโก้เรดครับโลโก้ที่ทุกคนร้องกันว่าเรื่องจริงผ่านจอเนี่ยนะครับโลโก้นี้แหละเป็นตัวเพิ่มมูลค่าผมบอกเลยนี่แหละคือตัวเพิ่มมูลค่าเหมือนเราดูไลก้าแต่ไลก้าจะเป็นแนวแบบว่าความคลาสสิกความขลังอะไรเงี้ยแต่เรดคือฟินมันจะเหมือนแบบอะไรที่มันล้ำยุคเรดแม่งถ่าย 8K คือกล้องแม่งตกรุ่นไปแล้ว 4-5 ปีอ่ะถ่าย 4K ได้แบบ GH5 ที่มึงออกเนี่ยคือแม่งแบบโอ้ยกูยอมเอาเลยกูยอมแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราพูดเกินกันมาเยอะละเชิญคุณเป้ครับแกะกล่องเป็นบุญตาให้ผมหน่อยตัวนี้เราส่งมาจากตัว DHL ใช่ครับส่งมาจาก DHL ก็จากอเมริกาเลยครับก็คือคนที่ส่งมาเนี่ยชื่อนิโคลคลีเว่นเนี่ยคือผมมาคุยกับเขาส่วนตัวเลยโอ้จริงเหรอครับเขาเป็นใครครับคนนี้เขาก็เป็นพนักงานของเมสเนี่ยแหละคือทุกคนเนี่ยที่รับของจากเขาอะที่จริงตอนแรกไม่ได้อีเมลจากเขามาผมก็ติดต่อเขาไปเขาก็ติดต่อกลับมาคุยกันใน Facebook ครับคุยกันใน Facebook เลยแล้วเขาก็ส่งมาให้เขาโคในเน็ตกันแต่ตัวนี้น่าจะต้องการมีดหน่อยโอ้ยโอ้ยเป้พกมีดเข้าศัตรูเรานะฮะทีมตำรวจสแตนด์บายอันนี้คือไม้จิ้มแขวส่วนตัวเอาไว้ใช้อันแห่งสองอันบ็อกซิ่งแกนเลยแกนเลยไม่เป็นไรคือขออย่างเดียวครับอย่าโดนตัวเครื่องก็พอทีนี้ผมจะแจ้งราคาเรื่องค่าขนส่งนิดนึงนะครับโอเวอร์เดอะซีรีส์ที่คนได้ดูกันเนี่ยบางเครื่องเนี่ยผมก็สั่งมาจาก eBay ซึ่งมันก็เอามาจากอเมริกาค่าส่งเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันจะอยู่2เรทคือเรทส่งถูกกับส่งแพงครับส่งถูกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18เหรียญประมาณ500บาทแล้วก็ส่งแพงอยู่ที่ประมาณสัก40-50เหรียญ40อยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทไม่ใช่เกือบ1,000 กว่าบาทเลย1,100ด้วยเพราะว่าผมเพิ่งสั่งไปเมื่อ
ืนคือแม่งบางทีมือถือที่เราซื้อมาทำโอโฟนนะครับฝรั่งขายถูกนะขายเครื่องละ500 600คือไม่อยากเก็บไว้ในบ้านเนี่ยอยากปล่อยๆทิ้งๆไปแต่คือค่าส่งจากบ้านมึงมาเนี่ยโอ้โหเกินค่าเครื่องไปเยอะครับต่อเลยครับตัวนี้แกะนิดเดียวก็ได้ละให้ชมไปเป็นมิ่งขวัญมุนตาโอ้สลับด้านพี่เลสมีเดียมาชีนอันนี้คือเห็นกันครั้งแรกทุกคนเลยโอ้โหกล้องเนี่ยที่ผมบอกว่าไอตาเรื่องจริงผ่านจอที่คุณเล่ามาเนี่ยแหละคือเหตุผลเดียวในการซื้อมือถือ 50,000 ซึ่งคุณอย่าลืมนะครับว่ามันมาแล้วเครื่องหนึ่งตัวนี้ 40,000 ตัวนี้ 50,000 กว่าเอานี่ผมรวมเศษแล้วเนี่ยผมปัดให้เลยกลมๆ2เครื่องนี้แสนหนึ่งแสนหนึ่งในสเปคมือถือเมื่อ2ปีที่แล้วคุณคิดว่าเขาซื้อเพราะเรื่องสเปคไหมซื้อเพราะในตัวแบรนด์ครับครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อเลยครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมโชคดีนะแสนหนึ่งได้ครึ่งราคาเขาถือว่าอย่างน้อยคุณกล้าที่จะซื้อไงกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะรักในแบรนด์เขาก็กล้าที่จะทุ่มให้คุณเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะบอกว่าคัลเลอร์เป็นไทเทเนียมคือยังไม่ได้อธิบายความแตกต่างเลยเนาะครับความแตกต่างระหว่าง2ตัวเนี้ยนอกเหนือจากแมทีเรียลก็คือบอดี้จากอลูมิเนียมเป็นไทเทเนียมสีแล้วก็สเปคลอมภายในตัวเนี้ยลอม128 กิกตัวเนี้ยลอม256ก็คือลอมเพิ่มมาเท่าหนึ่งเพิ่มมาเท่าตัวคือแม่งเหมือนเพิ่มกันอีกหมื่นหนึ่งได้ลอมเพิ่มกับไทเทเนียมใช่เอาขายที่บอดี้เลยขายที่บอดี้ล้วนๆแม่ผมว่าไม่ได้ขายบอดี้หรอกมึงขายที่ตาโลโก้เลนส์มากกว่านี่โมเดล H1T1000 นะครับครับแบบตัวนี้จะเป็น H1B ก็คือไฮโดรเจน1 Black อืม Black ไฮโดรเจน1 T ไทเทเนียมไทเทเนียมสุดยอดโหนี่คือความลึกซึ้งในตัวแบรนด์รู้ถึงรหัสนะครับครับแล้วตัวนี้เนี่ยคือทุกตัวเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆ Serial Number Serial Number บนตัวเครื่องครับซึ่งเขาจะ engrave มาเลยนะอืมเฉพาะตัวนึงก็มีหมายเลขนึงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเครื่องที่เท่าไหร่แต่จากข่าวลือกันที่เขาคุยกันในกระทู้ของไอ้โทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของตอนนี้เขาผลิตไอ้ตัวไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเกิดรวมต่อเครื่องนะต่อไทเทเนียมเนี่ยไอ้1,595 เหรียญเนี่ยคือขาดทุนคือขาดทุนแน่ๆล่ะแล้วก็ข่าวมันทำล้มเหลวอีกเพราะล้มเหลวแล้วข่าวก็คือไอ้เนี่ยเขาจะผลิตทีเดียวให้คนที่พรีออเดอร์แล้วหลังจากนั้นคือจะไม่ผลิตอีกแล้วคือตอนนี้คุณมีเงินอะแสนนึงเนี่ยจะไปซื้อที่ช็อปหรือจะซื้อพรีออเดอร์ย้อนหลังไม่มีแล้วไม่มีใช้เวลารอ2ปีกว่ากูจะได้กูจะซื้อเพิ่มอีกเครื่องก็ไม่ขายไม่ขายอะไรของมึงเช่นแต่นั้นนี่ผมบอกเลยว่ายิ่งกว่าแรยิ่งกว่าแรยิ่งกว่าแรตัวนี้แหละจริงอันนี้เช่นนี้รอปีหนึ่งตัวนี้รอปีหนึ่งนี่แรแล้วครับตัวนี้รอเกือบ2ปีถ้านับเป็นเลขก็คือ2ปีสั่งซื้อเพิ่มอีกไม่ได้ไม่ได้แค่ห้ามทำตกแตกด้วยนะคือทุกอย่างมันมีดีเทลมีสตอรี่หมดเลยนะของเลนส์เนี่ยทำมาแบบจดจำตลอดตัดจากข้างล่างสังเกตว่ามือคุณเป้สั่นนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นมือถือผมนะครับผมบอกเลยว่าแม้แต่ผมเองผมก็ยังไม่โบ๊ะนะครับเพราะว่าเครื่องแม่งแบบที่สุดจริงๆอ่ะแกะได้ยังครับได้ครับได้ครับดูว่าเขาละเมียดละไมขนาดไหนนะครับนี่ฝากล่องครับอยากให้เห็นกันเหลือเกินฝากล่องมันจะมีเท็กเจอร์แบบเป็นคล้ายๆลายหกเหลี่ยมนะสวยครับสวยจริงๆแล้วตัวเครื่องมันคล้ายๆอะไรครับกับกล่องที่แล้วที่เราได้มาก็น่าจะเป็นกล่องเดียวกันเลยกล่องเดียวกันเลยผมกำลังลุ้นอยู่ว่าข้างในมันจะมีตาโลโก้เลสแบบเดิมหรือเปล่าอ๋อตัวนี้น่าจะไม่มีเพราะว่าอันนั้นเขาเป็นเหมือนกิฟต์เซตใหญ่แต่ตัวนี้แค่กล่องโทรศัพท์อ๋อคือคุณเป้แม่งแบบโอ้โชคดีทุกสเต็ปเลยว่ะมันเป็นคนที่มาพร้อมโชคลาภยังไงได้เครื่องนู้นฟรีไม่พอได้ตาโลโก้เลสอีกโอเคเชิญครับครับที่เปิดมาก็เห็นโทรศัพท์เลยว้าวแม่งผมชอบกล่องมากๆเลยว่ะโลโก้แม่งมีบิ๊บบับด้วยโอ้มือสั่นครับสวยมากสวยจริงอ่ะเชิญเลยครับผมเป็นผู้ชมพอเบิ่งด้วยตาอู้ด้านหลังเป็น2สีนะครับ2สีตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์คือใช้คาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับไทเทเนียมนี่ครับไม่ครับอันนี้ข้างล่างอ่ะเป็นไทเทเนียมแต่ตรงนี้เป็นเหมือนสติกเกอร์คาร์บอนไฟเบอร์ใหม่ทีนึงให้มันมีแบบมีมิติมีสไตล์ปุ่มก็เป็นไทเทเนียมนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะลองเทียบน้ำหนักกับตัวนู้นดูไหมโหนี่เราได้ถือเงินแสนนะนี่เราถือเงินแสนอยู่นะครับอันนี้เบากว่านะนั่นดิได้ข่าวว่าอันนี้หนักกว่าแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวมันพอๆกันนะแต่ว่าในแมททีเรียลที่มันจับเนี่ยนะครับผมว่าตัวนี้มันดูหน้าขนลุกกว่าด้วยสีด้วยอะไรนะด้วยสีใช่ด้วยสีด้วยอะไรไอ้ที่เนี่ยแม่งก็แบบขนลุกอยู่แล้วตั้งแต่มีโลโก้เลนละพอมารู้ว่าสะดุดไปในนี้แม่งแบบเพิ่มมูลค่าให้กับมันไปอีกสวยสวยมากนะนี่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอคุณเป้เหมือนเราก็จะหยิบ ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นปุ่มฟิงเกอร์พิ้นงั้นอันเนี้ยน่าจะไม่ใช่ไทเทเนียมตัวบล็อกตัวนี้นะแต่ก็ทำสีให้เหมือนกันครับให้มันกลืนกันให้กลืนกันแล้วก็เอกลักษณ์ของมือถือเครื่องนี้ก็คือว่าตัวที่จับเนี่ยเห็นไหม
ตัวที่จับจะเป็นเหมือนกับสนับมืออ่ะถ้าเกิดเราพูดง่ายๆนะคือมันจะลงล็อกนิ้วแล้วพร้อมต่อยได้เลยแล้วมันจะไม่มีปัญหาเรื่องมือซ้ายมือขวาอย่างคุณเป้ถนัดมือไหนครับมือขวาครับคุณเป้ถนัดมือขวาเป้จับมันก็จะมีล่องของมือขวาครับผมถนัดมือซ้ายคุณดูฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายมันก็จะมีมือซ้ายให้มันลงล็อกอยู่หรือคุณจะจับ2มือก็ได้แล้วแต่มือแล้วแต่ถนัดอ่ะก็จะมีล่องนิ้วให้ใส่อยู่โหแม่งแบบโคตรพรีเมียมอ่ะโคตรพรีเมียมอ่ะคือผมจับมือถือราคาแพงมาหลายเครื่องนะครับพวกเมดโปรเจเรื่องอะไรก็ตามแต่ของหวยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่มีตัวไหนที่จับแล้วขนลุกได้เท่าตัวนี้เลยคือแม่งแบบมันไม่ใช่แค่เงินที่จะซื้อได้อ่ะมันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้มันเป็นอีกหนึ่งสตอรี่ที่มันหลุดออกมาแล้วแบบเรามีโอกาสได้จับแล้วผมเชื่อนะว่าทั้งประเทศไทยน่าจะมีแค่คุณเป้คนเดียวที่มีทั้งสองเครื่องนี้ ผมค่อนข้างมั่นใจเลยสุดจริงครับเดี๋ยวขอดูของในกล่องหน่อยเดี๋ยวบอดี้เรามาชื่นชมกันทีหลังอ๋อใช่ในกล่องเขาเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยพกมาเผื่อก็คือไอ้ตัวที่ชาร์จของอะแดปเตอร์ใช่ไหมครับของตัวเลสแบล็คเพราะมันเป็นไทเทเนียมก็ต้องตามสีมันตามสีอันนี้คือของแบล็คให้ดูก่อนของแบล็คจะเป็นสายไทป์ซีสีดำอะแดปเตอร์สีดำครับแล้วก็พอร์ตมันจะเป็นไทป์ซีใช่ไหมครับแต่ว่าตรงหัวที่มันเขียนไทป์ซีเนี่ยนะครับจะเขียนคำว่าเรสไว้ด้วยซึ่งอะไรก็ตามแต่ที่มีตาเรสเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อสายไทป์ซีตรงเนี้ยไทป์ซีคนไหนซื้อร้อยของเรสเนี่ยผมเผื่อไว้เลยประมาณพันนึงแค่มีตาเรสนะแค่มีตาเรสตัวนี้เคยได้ยินมาแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือสีที่ชาร์จมันเปลี่ยนครับไม่เคยเห็นนะในการพูดว่าในอะไรเขาไม่มีภาพลงเลยครับก็เลยต้องดูกันตรงนี้จะจริงๆปึ๊บข่าวลือว่ะข่าวลือแต่สีเดียวกันตัวนี้เป็นควิกชาร์จเท่าไหร่ครับ 2.0 หรือ 3.0 ครับดูไม่ชัวร์นะเดี๋ยวดูเอาท์พุตแป๊บครับเอาท์พุต3แอมป์2แอมป์ 1.5 แอมป์นะครับ5โวลต์9โวลต์12โวลต์ก็น่าจะเป็นควิกชาร์จ 3.0 ไม่ 2.0 ก็ 3.0 นี่แหละครับแต่ว่ามีควิกชาร์จให้มีควิกชาร์จคือแม็กซิมัมของสแนปแดรกอน835ครับครับนั่นแหละอันนี้เป็นคู่มือมันจะมีลายเซ็นอีกหรือเปล่าเนี่ยผมตื่นเต้นจังเลยไม่เหมือนอันแรกที่มันให้มานะอันนั้นจะแบบมีอะไรเยอะแยะมากมายเราเล่นกันใช่ครับเพราะอันนั้นเขาส่งมาเป็นกล่องใหญ่เลยแต่ตัวนี้กล่องเล็กๆเล็กๆมันกล่องขายอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านในอ่ะไม่เล็ก ไม่เล็ก เป็นเรื่องวารันตีแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับอินโฟเมชันครับแบบว่าแนะนำใส่ซิมแนะนำใช่แต่ว่าในตัวแรกที่เราได้มาเนี่ยไฮโดรเจน1 Black เนี่ยจะมีกล่องขอบคุณโผล่ขึ้นมาด้วยใช่มีกล่องขอบคุณแล้วก็มีเหมือนจดหมายจากจิมจานาดเจ๊จิมบอกคุณคือลูกค้าที่ VIP ที่สุดเพราะคุณเชื่อใจเราในการซื้อสินค้าที่ไฮเอนด์ที่สุดจิมนี่มันอยู่เป็นจริงแต่อยู่เป็นแต่ความรู้สึกในมือนี่ผมว่ารู้สึกดีกว่าตัวนี้นะมันหนักแน่นนี่คือยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับที่อยากจะลอกไม่ผมไม่กล้าแตะต้องอันนี้ของที่มันมีคุณค่าทางจิตใจเราอยากจะให้เจ้าของเขาได้เป็นคนเปิดสิ่งทุกอย่างคือถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดูดีๆตัวนี้เราทำกันเมื่อเดือนประมาณเดือนตุลานะครับคุณดูซีลด้านหลังเขายังไม่ลอกออกเลยครับนี่คือเขาเดลี่ยูสนะสังเกตจากการลอกสังเกตจากรอยขี้มงที่มือต่างๆนานาเนี่ยอันนี้คือเดลี่ยูสแน่ๆแต่ว่าพวกสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยยังไม่อยากลอกออกเพราะว่ามีตาเลสฝังอยู่ข้างในจะเป็นรอยจะเป็นรอยอ่ะโอเคครับอันนี้เชิญเลยครับเผื่อจะลอกจอเนี่ยก็จะมีตัวกรีนคำว่าไฮโดรเจนมาด้วยแล้วฟิล์มตัวนี้ถามนิดนึงครับฟิล์มนี่ซื้อจากไหนครับคือที่จริงผมใช้ฟิล์มของโทรศัพท์เลเซอร์โฟนเลเซอร์โฟนขนาดหน้าจอเท่ากันขนาดหน้าจอมันเท่ากันที่จริงอ่ะตอนแรกเลสเนี่ยไม่ได้ขายที่กันจอแต่ตอนนี้มีแล้วแต่ว่าอันละ40เหรียญ40เหรียญก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทผมมาซื้อมาอันละ50บาทเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะไรก็ตามแต่ที่มีตาเลสคูณยิ่งกว่า10อีกนะจาก50บาทเนี่ยคูณ20เข้าไปด้วยครับนี่คือไม่ได้เรื่องเล่นนี่คือเรื่องจริงไม่เชื่อเข้าเว็บเลสดูแล้วจะรู้ว่าแต่ละอย่างที่มันเป็นโปรดักต์ของมันเนี่ยเราจะเห็นกล้องเฮ้ยถ่าย 8K ตัวละล้านเองอ่ะถูกจังเลยผมกดเข้าไปนะครับกล้องเดียวๆถ่ายไม่ได้ซื้อแบตอีกแบตผมเพิ่มไปเรื่อยๆซื้อจอซื้อขาจับซื้อที่ใส่นั่งที่ SD card SD card นะครับใช้ SD card ชาวบ้านไม่ได้ต้องเป็นสล็อตของมันสล็อตเป็นสล็อตของมันสล็อตของมันนี่128.256.512.1 เทราคาไม่ลดหลั่นกันไปอันนี้เขาคิดเหมือนอีโคซิสเต็มของเขาเนี่ยใช้ทุกอย่างของเขาเลยถ้าอยากจะใช้ไม่หลุดไม่หลุดแต่ว่าของมันครบหลุดของมันคือแพงแล้วดีคือที่สุดของงานสายวิดีโอต้องชอบครับก็ทีนี้มาดูบอดี้กันต่ออีกนิดนึงครับดูบอดี้กันต่อหน่อยจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเห็นรอยลำโพงง่ายมากเลยนะตัวนู้นผมไม่ทันสังเกตเลยว่าลำโพงมันเป็นแบบไหนแต่พอเป็นสีขาวปุ๊บมันขับพวกนี้หลุดออกมาได้บ้างแล้วก็โลโก้เลสจะไม่เหมือนกันผมโลโก้ตัวนี้จะเป็นสีดำขมับตัวนี้จะเป็นสีแบบออกทองๆหน่อยแล้วสีมันไม่ได้แบบเป็นสีขาวนะในความรู้สึกผมคิดว่าออกมาจะเป็นสีขาวจริงๆแล้วมันออกแบบทองๆหน่อยนึงแบบไว้เขาเรียกว่าวอร์มไลท์วอร์มไลท์นี่มันจะเป็นสีแบบออกทองๆจางๆหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตจากให้ดูก็คือตัวโลโก้นะครับสีจะไม่เหมือนกัน
ตัวนี้จะเป็นสีแบบสีดำครับตัวนี้จะเป็นสีออกทองทองหน่อยแล้วก็ตะกี้เนี่ยคุณเป้พูดถึงเรื่องของซีเรียลนัมเบอร์ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงมันอยู่ตรงตูดว่าอันนี้ๆๆอันนี้คือเขาเหมือนเลเซอร์เข้าไปเลเซอร์เข้าไปตัวนี้คือเครื่องที่340 340ของโลกไม่รู้ว่าในโลกนี้มีเกียรติตัวแต่เครื่อง340อยู่ตรงนี้ครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีไม่กี่พันตัวอาจจะมีสักพันนึงหรืออาจจะน้อยกว่านั้นผมเข้าใจว่า2,000กว่า2,000กว่าที่เขาพรีออเดอร์นะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็2,000กว่าแล้วก็ได้เครื่องนู้นไปด้วยเครื่องนี้โคตรคุ้มทีนี้ความพิเศษก็คือตัวนี้มีกล้องหน้า2ตัวที่เราเห็นกันครับแล้วก็กล้องหลัง2ตัวลองเปิดดูไหมครับได้ครับได้ครับพรีเมียมทุกอนูรูคุ้มคนครับขนลุกขนชันตลอดเวลาปึ๊บต้องแพ้มั้ยตอนเปิดมันมีแล้วจอมันครับคือผมอยากให้ตาคุณเห็นเหมือนที่ตาผมเห็นนะมันเห็นไม่เหมือนนะเวลาเราถ่ายในกล้องอ่ะมันไม่เห็นเป็น3มิติไม่เห็นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจอมันเป็น3มิติครับถ้าเกิดว่าคุณดูจริงๆนะจะเป็น3มิติในรบกวนคุณเป้ลอกฟิล์มออกให้หน่อยได้ได้ครับได้ครับตัวนี้แผ่นลอกฟิล์มนะครับแผ่นละ50เหรียญนะของเลสทุกอย่างก็มีมูลค่านี่ครับเอ้ยตรงผมว่ากล้องมันเห็นนะกล้องมันเห็นนะเห็นนิดๆแต่ว่าเป็น3มิติแต่คือถ้าเกิดว่าเรามองอยู่ตรงเนี้ยมองแบบมองก้มลงไปนะครับแม่งเป็น3มิติเลยอ่ะเป็น3มิติเลยใช่นี่แค่เปิดตัวอ่ะทีนี้แอปที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะเป็น3มิติมั้ยครับถ้าแบบแอปใช้ทั่วไปเนี่ยไม่เป็นแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแอปที่ซัพพอร์ตของเลสที่รอบที่แล้วใช่มั้ยแบบ3มิติเนี่ยเขาก็จะเป็นจอ3มิติขึ้นมาแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ผมมาหาพี่ครั้งที่แล้วครับแล้วก็มารีวิวตัวเนี้ยมันมีอัปเดตซอฟต์แวร์ทุกๆอาทิตย์2อาทิตย์มันก็จะมีแอปพลิเคชันที่มันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆที่มันใช้จอตอนนี้อย่างที่ตอนคุยกันก็คือมีแอปที่คุยวิดีโอคอลกันครับแบบเห็นหน้ากันแบบ3มิติเขาเรียกว่า Holo Chat Hologram Chat แล้วก็จะมีตัวเดโมคล้ายๆแอปเป็น AR ครับ AR เนี่ยก็คือเอากล้องเนี่ยส่องไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราวาดอะไรที่มันเป็น3มิติในจอได้ครับแล้วตอนที่เราดูเนี่ยมันก็จะทำให้ข้างหลังเป็น3มิติไอ้ภาพตรงนี้ก็จะเป็น3มิติขึ้นมาด้วยคือปกติเนี่ยพวก AR ที่เราเคยใช้กันใน iPhone XS หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนั้นอาจจะถ่ายเป็น3มิติก็จริงแต่ภาพที่เราดูคือ2มิตินั่นแหละใช่แต่ตัวนี้ถ่าย3มิติดูก็ดู3มิติใช่ฟิลคงจะดีกว่าครับแล้วก็จะมีตัวพวกเดโมพวกเกมที่มาเกมแล้วก็เดโมไอ้คำว่าเดโมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆแอปเหมือนวาดรูปแต่ไอการที่เราวาดรูปอะเราวาดแล้วเรากำหนดได้ว่าให้อันนี้มันนูนขึ้นมาก็คือวาดรูปแบบ3มิติใช่ครับฟิลคงประมาณนั้นอันนี้คือตั้งเครื่องใหม่เป็น Android ตั้งเครื่องใหม่เลยเกมสตาร์ไปก่อนเปิดครั้งแรกเลยอันนี้คือผมเอามาเทียบกับเครื่องที่มันเปิดเสร็จแล้วที่เปิดเสร็จแล้วอันนี้ใช้ลันเชอร์อะไรครับหรือว่าใช้โนวาหรือลันเชอร์มันเองเลยอันนี้คือโนวาครับโนวาใช่ไหมครับของเขาแบบตรงๆเลยเนี่ยมันจะแบบสไตล์คืออวกาศจ้าอวกาศจ้าเนี่ยดูอันนี้คือสแตนดาร์ดครับนะครับแล้วก็ไอคอนของเขาเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบคอสตอมของตัวเองครับเดี๋ยวผมอาจจะซูมให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้คือไอคอนที่ผมเอามาโมดิฟายเองกันครับ Android ปกติก็คือเป็นโนวาลันเชอร์ปกตินั่นเองใช่จะเห็นความแตกต่างระหว่างอันที่มันมาเดิมๆนะกับอันที่แบบว่าเราอยากได้ที่เป็นแบบเราบางทีเราชอบความเรียบง่ายแต่ว่าเลสเขาทำมามันต้องหรูหราแล้วเพราะเป็นของเขาเองนะครับจะมีเลสอะไรเนี่ยเรียลอฟมันเป็นคล้ายๆ App Store ครับของเลสอย่างเดียวเลยก็คือแอปข้างในเนี่ยก็คือพวกแอปที่ซัพพอร์ต3มิติเทคโนโลยี3มิติตัว Hydrogen Network เป็นคล้ายๆ Netflix ครับแต่ว่าหนังมันจะเป็นใน3มิติเป็นอย่างที่เราที่รอดูไปรอบที่แล้วใช่แล้วก็ต้องซื้อตัว LED Player ก็เหมือนตัว Gallery แต่ตัวเนี้ยมันจะเปิดพวกภาพ3มิติได้ครับตัว Play Store ก็ปกติครับ Camera ตั้งแต่ที่มารีวิวครั้งที่แล้วการรีวิวครั้งเนี้ยเขาก็มีพัฒนาหลายอย่างตอนเนี้ยมีโหมดโบเก้ที่อ๋อโบเก้โหมดซูมเข้าซูมออกได้โบเก้ที่ซูมเข้าซูมออกได้ผมไม่รู้โทรศัพท์อื่นมีหรือเปล่านะผมจะเปิดโบเก้เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ผมมาครั้งแรกเขาสมัยว่าโบเก้เท่าไหร่ไม่ได้ครับตอนนี้ได้แล้วก็จะซูมเข้าเนี่ยหรือว่าซูมออกตัวนี้เป็นเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าลองตัวใหม่ให้ดูลองตัวใหม่ให้ดูปุ๊บตัวนี้คือกดโบเก้เนี่ยครับซูมเข้าซูมออกได้อ๋อคือแบบถ้าเปิดเราอยากจะถ่ายให้กล่องนี้กล่องนี้ถ่ายให้มันเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับซูมหน่อยนึงให้แบ็คกราวด์มันเบอร์มากๆเบอร์หน่อยเบอร์มากๆอย่างเงี้ยถ่ายออกมาแล้วก็ตัวพวกเดฟพวกอะไรเนี่ยเราถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวให้ดูครับเฮ้ยสวยนะคือดูขอบมันค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะครับเนียนเลยโหนี่เทียบกับว่ามือถือที่ไม่ได้เน้นเรื่องการทํามือถือมากนะครับขายแค่แบรนด์กับทํากล้องวิดีโอเนี่ยมาได้แค่นี้แม่งคือสุดแล้วนี่คือตาที่ทำให้เราเสียเงินกันโอเคทีนี้มีโหมดอย่างอื่นเพิ่มไหมครับนอกเหนือจากตรงนี้โหมดวิดีโอเป็นไงบ้างครับผมอยากโหมด
ใครรู้จังเลยวิดีโอนะวิดีโอที่จริงก็เหมือนเดิมแต่ว่าที่มันมีก็คือสำหรับกล้องหลังเนี่ยขึ้น ISO ได้ถึง 25,000 25,600 คือเหมือนกับกล้องใหญ่เลยแล้วก็สปีดชัตเตอร์ได้1 ต่อ 1,000 ถ้าเป็นแมนนวลแต่ว่าออโต้เนี่ยมันขึ้นถึง 8,000 เลยเหรอครับ8,000งานวิดีโอเป็นไงบ้างครับตัวนี้คือเขาเก่งเรื่องงานวิดีโออยู่แล้วเลสครับก็คือที่ต้องบอกว่ามันใช้เซ็นเซอร์เนี่ยไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ของเลสในโทรศัพท์นะมันก็ยังเป็นของโซนี่อยู่ครับแต่ว่าซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยจะเป็นของเลสงั้นวิดีโอของเขามันก็สวยนะแต่ก็ต้องบอกว่าก็ยังใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปเซ็นเซอร์ปี2017พอนึกออกตั้งแต่ปี2017ขึ้น18เนี่ยคือ iPhone 10s มันมาแล้ว iPhone 10s คือมันใช้ทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็ AI รวมกันทำให้ HDR มันโหดมากโหดมากผมชมบ่อยมากเลย HDR ของ iPhone 10s เนี่ยรู้สึกว่ามันดีกว่ารุ่นเดิมๆแบบก้าวกระโดดถ้าจะพูดถึงว่าตัว HDR เนี่ยของรุ่นนี้ผมว่า 10s ก็ดีกว่าก็คือสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้อยู่แล้วสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้ครับแต่ถ้าเผื่อเราชอบเนี่ยคือเราจะชอบเรื่องโทนสีของเขาที่มันออกมาจากกล้องเลยมันจะดูเหมือนมันซีนีม่าอย่างไรไม่รู้มันไม่ค่อยเหมือนกล้องตัวอื่นคือแบบถ้าเผื่อเราเคยเห็นแบบท้องฟ้าเนี่ยฟ้าใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นฟ้าเขียวเหมือนกับพวกฟิล์มซีนีมาติกเนี่ยมันจะมีคล้ายๆคัลเลอร์เกรดอยู่มันจะเหมือนกับโดนคัลเลอร์เกรดไปก็คือฟิลแบบฟิลเหมือนกล้องหนังคล้ายๆใช่คล้ายๆแล้วก็กล้องปกติของมันเป็นรูปภาพเนี่ยจะถ่ายออกมาสีมันจะเหมือนจริงมากกว่าปกติครับคือเหมือนจริงมากกว่าหลายอันที่เขาใช้ AI มาเพื่อจะดึงแสงดึงสีก็คือแล้วแต่คนว่าเวลามันอัปเดตมาหลังจากที่เราทำรีวิวรอบแรกเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับทุกๆ2อาทิตย์แคมร่าจะอัปเดตโอเคล่ะไม่ได้บอกว่าทำมาขายแล้วจบไม่มีเลสจะเป็นประเภทที่บอกว่าถ้าทำอะไรสักอย่างนึงเลสแม่งจะชอบโฟกัสเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงมันจะเป็นสไตล์แบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมดูหมดกล้องวิดีโอหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเอาเลยครับเป็นตัวนี้นะเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดกล้องวิดีโอวิดีโอกล้องวิดีโอปึ๊บดูนะครับว่ามันมีเซตติ้งอะไรบ้างอันนี้เป็นอะไรครับตัว H นี่ก็เซตติ้งเนี่ย Adjust Color ได้ด้วยนะครับมีเปิดโปรแกรมวิดีโอเซตติ้งดูครับตอนนี้เนี่ย 4K เนี่ย 4K ยังได้30 เฟรมเรทแล้วก็100 เมกะบิต per second ก็คือไฟล์ที่เป็นแบบ H.265 ก็สามารถบันทึกได้ไปทำเกรดดงเกรดดิ้งอะไรก็ว่าไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น 2K ครับได้30 เฟรมเรทได้100ได้ H.265 อันนี้คือกล้องเซลฟี่นะเอาเหรอครับกล้องแคมเมร่าอ่ะแล้วนี่อู้ถ้าเรียเนี่ยก็คือเรียก็คือกล้องหลังครับกล้องหลังเนี่ย 2K ถ้าวันก่อนเราจำได้มันจะเป็น60 เฟรมเรทใช่ไหมครับใช่นี่ 2K 60 เฟรมเรทซึ่งจริงๆแล้วผมว่าด้วยซอฟต์แวร์เนี่ยเรทผมว่าทำ 4K 60 เฟรมเรทได้แน่ๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะติดอยู่ที่ตัว CPU ใช่ผมคิดว่านะคิดว่าน่าเป็น CPU เพราะว่าพวก 4K 60เนี่ยมันจะมาเจนหลังๆจาก835จะเป็นพวก845จะใส่ 4K 60 เฟรมเรทมาให้แล้วก็ถ่ายได้แค่5นาทีมีแค่ iPhone XS XS Max พวกนี้เท่านั้นกับ iPhone 10ที่มันถ่าย 4K แบบลองไทม์ได้แล้วกล้องตัวนี้ที่เราใช้ถ่ายทั้งสตูเรานะครับมีอยู่แค่รุ่นเดียวเท่านั้นที่ถ่ายได้คือ GS 5ทั้งเซตก็เป็นแสนนะครับถึงจะถ่ายได้อันนี้คือความพิเศษของ resolution ที่เรียกว่าที่สุดณวันนี้แล้วตัวนี้ผมทดสอบการถ่าย 4K เกิน5นาทีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเป็นไฟล์เดียวด้วยนี่เป็นไฟล์เดียวด้วยเหรอครับเป็นไฟล์เดียวด้วยไม่แยกไม่คัดไม่ไรเลยไม่แยกไม่คัดเคยทดสอบมาแล้วอันนี้เป็นว่าใครชอบเรื่องงานวิดีโอแล้วชอบเรื่องเลสบางคนเรียนเขาเรียกอะไรนะเรียนนิเทศสายฟิล์มอะไรเงี้ยได้จับกล้องเลสอย่างคนที่เรียนมกรุงเทพมหอการค้าหรือมอะไรดังๆที่พอจะมีกำลังทรัพย์ซื้อกล้องตัวละ3-4 ล้านให้นักเรียนได้ใช้กันเนี่ยอันนี้ถือว่าผูกพันแล้วชอบในตัวแบรนด์ครับก็จะลองซื้อตัวละ3-4 ล้านมาใช้ก็ไม่ใช่ลองใช้ตัวนี้แทนเซตติ้งเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกับของเขาเหมือนกันเลยจะเป็นแบบจริงๆครับเลสจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงสีดำสีขาวเขาเล่นสีแค่นี้มันเป็นธีมเขาธีมใช่เพราะแล้วอีกอย่างนึงที่เขาอัปเดตมาครับก็คือตอนแรกที่ผมมาหาพี่นะตัว3มิติเนี่ยคือกล้องเซลฟี่จะถ่ายได้แค่แนวตั้งครับแล้วก็กล้องหลังจะถ่ายได้แค่แนวนอนตอนนี้คือกล้องหลังอ่ะถ่ายได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งกล้องเซลฟี่ก็ถ่ายได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งก็คือเอาง่ายๆว่า3มิติที่เราจะใช้ถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะแนวไหนได้หมดแล้วตอนนี้ได้ทุกแนวละอันนี้ผมขออนุญาตลองแล้วกันครับนะครับผมขออนุญาตลองเอาไปถ่ายตอนนี้แล้วกันนะคือตอนถ่ายเนี่ยมันจะรู้สึกแบบตาลายนิดๆตาลายแต่ตอนดูอะโอเคได้นี่จ้ะครับเดี๋ยวผมให้ดูในกล้องตอนถ่ายแล้วกันว่ามันตาลายประมาณไหนเห็นไหมครับว่าภาพมันจะดูแบบซ้อนๆกันหลายๆภาพจะดูซ้อนๆกันแต่พอถ่ายเสร็จออกมาแล้วครับมันจะเป็นแบบนี้นี่
ี่ก็คือรูปภาพปกติครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูหรือเราเอียงหรือเราอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องความชัดลึกที่มันไม่ใช่แบบแค่โบเก้ไม่ใช่แค่โบเก้คือมันเหมือนซ้อนกัน2ภาพอ่ะใช่เพราะว่าตัวแพเนลตัวนี้อธิบายหน่อยครับว่าเป็นแบบไหนคือแพเนลของมันเนี่ยผมก็ไปดูเทคโนโลยีเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่คือจอของเขาเนี่ยแสงที่ออกมาเป็นเหมือนแสงปกติมันจะตรงๆมาอย่างนี้มันจะยิงตรงตาซ้ายกับตาขวาแล้วมันจะทำให้ตาซ้ายเนี่ยเราเห็นภาพหนึ่งแล้วตาขวาเห็นภาพหนึ่งเหมือนซึ่งเหมือนแสงมันเอียงงี้ป่ะมันเป็นตัว V อย่างเงี้ยปกติแสงมันจะเป็นตรงแบบรูปตัว I ก็คือตรงๆแล้วเข้าตาอย่างนี้แต่นี้เฉียงงี้เฉียงเข้าซ้ายมันก็อันนี้เข้าขวาขวามันก็อันนี้ซึ่งมันแปลกดีว่ามันทำได้ให้แสงมันเข้าตาซ้ายตาขวาตามที่มันต้องการได้แล้วคือผมดูเทคโนโลยีเสร็จเนี่ยเอ้ยก็ลองคิดว่าถ้าผมเราปิดตาเนี่ยมันยังเป็น3มิติอยู่ไหมปรากฏว่าถ้าลองดูอะมองแค่ตาเดียวแล้วอีกฝั่งนึงปิดมันจะไม่เป็นไม่เป็นนะเว้ย เดี๋ยวนี่ผมลองแบบชัดๆนะครับถ้าเกิดเห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็น3มิติอย่างเงี้ยคุณลองดูภาพในกล้องเห็นอยู่นะเห็นไหมว่าเวลาผมเลื่อนเนี่ยมันจะขยับตามผมไปด้วยเห็นปะจะปื๊ดปื๊ดไปดูสังเกตดูขาตั้งกล้องนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูอย่างเงี้ยโอเคละดู2ตาเป็น3มิติพอปิดตาครับปิดตาปุ๊บมันคือภาพ2มิติเหมือนกับ2มิติเลยว่ะจริงคือเป็นความแปลกของเทคโนโลยีที่เราไม่ได้เจอในทั่วไปทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของ Red Hydrogen 1ซึ่งผมพูดเลยนะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบ Red แต่ผมไม่ได้ชื่นชอบมากขนาดคุณเป้ที่ไปสั่งโยเดอร์มาถือเครื่องละ 5-6 หมื่นมาเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรวยแล้วก็ใจรักจริงครับแล้วก็ตัวนี้ไทเทเนียมตัวนี้ผมว่าประเทศไทยใครที่มีทั้ง2ตัวนี้ผมให้ไม่เกิน5คนทั้งประเทศเอาง่ายๆขนาดประเทศต้นกำเนิดเพราะยังหายากเลยคนที่แบบซื้อ2ตัวเนี่ยซื้อตัวหนึ่งนี่ซื้อตัวนี้แล้วตัวนี้แม่งแถมตอนนี้ช็อปที่อเมริกาที่วางขายอยู่เนี่ยครับมีขายแค่ตัวแบล็กใช่เขาขายอลูมิเนียมทั้ง2สีเป็นสีดำแบล็กกับสีเทาๆชื่อชาโดว์ไทเทเนียมเนี่ยคือไม่มีไม่มีขายนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป้ขาดอยู่เนี่ยก็คือขาดตัวชาโดว์แต่ว่าคงไม่ต้องหรอกว่าแม่งก็สวยแล้วแม่งเปลืองเนื้อเปลืองตัวเกินเอาแบบพอดีพอดีก็คือตัวเนี้ยถ้าแบบดูในเว็บไซต์เขาอะตอนเนี้ยเขาจะมีอยู่ว่าคัลเลอร์แล้วมันจะมีแบบเลดไฮโดรเจนวันคัลเลอร์แบล็กคัลเลอร์ชาโดว์แล้วก็คัลเลอร์ไทเทเนียมแล้วก็เขียนข้างล่างว่าซูเปอร์แรร์ซูเปอร์แรร์ให้คนที่อยากซื้อน้ำตาตกกันไปเพราะซื้อไม่ได้นะครับซูเปอร์แรร์คือตัวปกติเนี่ยกว่าจะซื้อได้ตอนแรกเนี่ยคือโคตรแรงอยู่แล้วรอมาปีนึงตัวที่2ครับไทเทเนียม2ปีแล้วไม่มีขายอีกแล้วไม่มีขายแรงจบคือจบจบแล้วถ้าเกิดเลสไม่ทำมาอีกแล้วนะครับแล้วผมอยากได้เงี้ยวิธีทางเดียวคือผมต้องเข้า eBay ต้องไปประมูล2ไปประมูลไปประมูลกันมานะครับซึ่งมือถือบางอย่างอย่างเมื่อคืนผมอยากได้ DC Butterfly กับ iPhone 2G Blue Box Butterfly ไม่เท่าไหร่ยังพอหาซื้อได้แต่ iPhone 2G ครับอายุแบบ 11-12 ปีเงี้ยแล้ว Blue Box นะครับผมจะบอกคุณว่าแค่กล่องเนี่ย 6,000 บาทค่าส่งอีก 1,500 บาทตัว Blue Box เมื่อคืนประมูลกันไปนะครับจบที่น่าจะ 650,000 บาทค่าส่งอีก 2,000 บาททั้งที่ตอนที่มันขายจริงๆอ่ะแค่หมื่นกว่าบาทคุณเห็นอะไรมั้ยครับว่ายิ่งเวลาผ่านไปบางอย่างที่เราคนสนใจหรือคนอยากได้เนี่ยเท่าไหร่ก็ซื้อแล้วอย่างเงี้ยมีเงิน10ล้านนะแต่ไม่มีใครขายเลยแบบของนักใจไม่มีใครขายเลยเนี่ยก็คือคุณไม่สามารถจะซื้อได้มีเงินล้านนึงก็ซื้อไม่ได้10ล้านก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่ขายครับเพราะเขาไม่ผลิตนี่คือคีย์หลักคือคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปหาจุดเริ่มต้นตรงนั้นได้อย่างเงี้ย2ปีที่แล้วเนี่ยใครๆก็สั่งพรีออเดอร์ได้ใช่แต่ณวันนี้ไม่มีทางแม้แต่กระทั่งตัวคุณเป้เองที่เป็นเจ้าของแล้วเครื่องนึงเนี่ยจะอยากได้เนี่ยก็ไม่ได้คือมันเป็นเรื่องของจิตใจอะเรื่องความรู้สึกแล้วเขาไม่ได้ขายทั่วไปมือถือเครื่องละ 50,000 เงี้ยไม่ซื้อ iPhone ซื้อ Samsung ตัวท็อปได้2เครื่องด้วยซ้ำอันนี้ก็ขอบคุณคุณเป้มากที่ได้มีโอกาสนำมือถือซึ่งผมพูดตรงๆนะครับผมเป็นคนทำรีวิวมือถือผมมีมือถือในห้องเนี่ยไม่ต่ำกว่า30เครื่องผมไม่มีทางที่จะขอแลกกับเครื่องพวกนี้เขาได้เลยเพราะว่ามันคือที่สุดจริงๆนะครับดังนั้นเอาเป็นว่าดูไว้เพื่อความบันเทิงคอมเมนต์ทรงคอมเมนต์แซะแล้วแต่พี่เพียงแต่ว่าผมอยากจะบอกว่ามันคือเรื่องของจิตใจความชอบครับคือคุณไปเจอข้างนอกเนี้ยคุณอาจจะแบบไม่รู้คุณค่ามันก็ได้ทำหล่นอาจจะเอามาคืนเลยซ้ำยังไม่รู้เลยว่าเป็นมือถือรุ่นอะไรมือถือจีนหรือเปล่าไม่รู้แต่คนที่แบบรู้ประวัติชอบแล้วสั่งพรีออเดอร์รอมาปี2ปีเงี้ยครับนี่ของที่มีคุณค่ามากกว่าเงินครับมีโปรเจกต์ไหนต่อไปจากตัวนี้ไหมครับจริงก็รอเขาทำโมดูลขึ้นมาโมดูลแปะด้านหลังเลนแปะข้างหลังแล้วก็ใส่เลนฟูลเฟรมได้เลนฟูลเฟรมเลนฟูลเฟรมเดี๋ยวเอาเลนฟูลเฟรมมาแปะเอาโมดูลตัวนี้คล้ายๆเป็นเหมือนเมาส์มีเลนเมาส์อยู่แล้วก็มีเซนเซอร์อยู่ซึ่งจริงๆแล้วโซนี่เคยทำมาแล้วโมโตโรล่าทำมาแล้วแต่ว่าพวกนั้นคือมันจะมีเลนอยู่ข้างในแล้วมีเซนเซอร์ครับแต่ตัวนี้คือเซนเซอร์เลยเป็นเซนเซอร์เพียวๆแล้วให้
CPU ในเนี้ยโปรเซสเอาไม่มีโปรเซสของมันด้วยมันจะมี CPU ในตัวอีกทีนึงคือเหมือนเป็นกล้องตัวนึงแต่ไม่มีจอใช่ๆเพราะว่าคุยกับพวกแอดมินของเลสเลยเขาบอกว่าเทคโนโลยีไอตัว Snapdragon 835ครับมันเอนโคดเร็วไม่พอสำหรับไฟล์ไซส์ของวิดีโอที่เขาวางแผนเอาไว้ว่าไอโมดูลตัวนี้จะรองรับงั้นข้างในเนี่ยมันจะมีไอตัวชิปชื่อ ASIC คือ ASIC เนี่ยมันเป็นเหมือนเอาไว้ประมวลภาพโดยตรงครับที่อยู่ข้างในแต่มันจะส่งไฟเนี่ยผ่านไอตัวพวกสีทองๆนี้ได้อ๋อก็คือสิ่งที่มันจะหายไปคือเรื่องของแบตที่อยู่ในตัวโมดูลไม่มีตัวโมดูลก็มีแบตด้วยเข้าใจว่ามันประกบแบตเตอรี่เสร็จประกบไอตัวเซนเซอร์อีกทีนึงก็ได้แต่ว่าให้มาสั่งการแล้วก็กีอะไรต่างๆนานาเนี่ยผ่านหน้าจอของตัวนี้แค่นั้นเองแล้วก็แบบจะอัพโหลดลงโซเชียลอะไรก็คือได้ตอนนั้นเลยน่าได้อันนั้นก็คือเป็นอะไรที่น่ารอดูมากรอติดตาม to be continue ต้องรอติดตาม to be continue จริงๆแต่ว่าถ้าแอดมินพูดกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเลสเขาทำแบบว่าค่อนข้างอินดี้อยู่แล้วด้วยก็ผมว่าน่าจะมีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่พลาดไม่ได้ก็คือคุณเป้นี่เองไอตัวเมาส์แปะไม่เท่าไหร่ไอตัวเลนเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกทีนึงเพราะว่าเลนที่จะมาใช้กับฟูลเฟรมเนี่ยนะครับแค่เดิมๆเนี่ยแม่งแพงอยู่แล้วแล้วเลนจะเอามาใช้กับซีนีม่าเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นเลนซีนีม่าเลนจะเป็น T stop อย่างที่เรา F จะเป็น F ใช่ไหมครับถ้ารู้แสง F แต่ T stop ก็จะเป็น T อีกเรื่องนึงอีกซึ่งมันก็จะแพงไปอีกแต่ตัวนี้น่าจะติดกับเลนพวกแคนนอนได้ใส่เมาส์แรงอะไรอ่ะเป็นแมนนวลไหมคือเมาส์มันอ่ะเขาน่าจะแกะออกก็ใส่ได้แบบสมมติอยากจะใช้เลนนิคอนเนี่ยก็แกะแค่เมาส์แล้วก็เปลี่ยนสลับเหมือนแปลงอะแดปเตอร์เหมือนกล้องที่เราใช้ทั่วไปครับมีอะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์แปลงมาให้โอเคครับผมจริงๆแล้วคุณเป้มีช่องด้วยเดี๋ยวฝากช่องคุณเป้ไว้เลยละกันโอ้ขอบคุณมากตอนนี้มีตั้งแค่10กว่าคนเองเดี๋ยวรอบนี้คลิปนี้ออกไปนะครับช่วยกันใครอยากดูมือถือแปลกเป้เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเรียกว่าซื้อมือถือที่ต้องรอนานเป็นพิเศษพรีออเดอร์มาปีนึงครึ่งปีอะไรเงี้ยเป้จะชอบสายแบบสายรอเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันแบบบ้านเราหาซื้อบ้านเราหาซื้อยากหรือว่าไม่มีอ่ะไม่มีเลยต้องรออย่างงี้เป็นพวกไอเดียดีๆไอเดียใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับก็สามารถไปติดตามช่องคุณเป้ได้ชื่อช่องว่าเป้เป้ถูกน้ำเบื่อวะเดี๋ยวไปด้วยกันทั้งคู่เอาเป็นว่าชื่อว่าช่องเป้ทูบีกดไปดูใต้ลิสคริปชั่นคลิปด้านล่างนะครับไปก็ไปกดซับสไครป์ไปดูหน้าตาเราเอาการนะครับใครจะไปจีบคุณเป้ก็ไปจีบกันในช่องแบบนะครับใครมาจีบในช่องนี้ผมแบนได้หมดผมจ๋าโอเคครับวันนี้รบกวนเวลาคุณเป้มากแล้วก็ขอบคุณที่อยู่กันจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเป้ด้วยที่สละเวลามาถึงสตูเราในวันนี้นะครับรอบที่แล้วผมยังค้างเลี้ยงพิซซ่าคุณเป้อยู่เดี๋ยวเราไปเลี้ยงด้วยกันอ่ะวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับครับ